สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้มันหยุดเจียอยู่นะเจียมาที่บังกะโลจ้ะอันนี้คือบังกะโลคอมมูนิตี้การ์เด้นนะจ๊ะเป็นสวนรวมนะของอำเภอบังกะโลจ้ะบังกะโลนี้เป็นเขตหนึ่งของแคนนะแคนนี่เราถือว่าเป็นจังหวัดหรือเป็นซิตี้จ้ะก่อนเข้ามาเขาจะมีรั้วมีกุญแจรอดขอบชิดนะจ๊ะเขาจะให้เฉพาะคนที่อยู่ในชุมชนนี้มาใช้บริการได้นะจ๊ะดูสิเพื่อนๆเสีย25ดอลค่ะต่อปีอ๋อเสียค่าธรรมเนียม25ดอลต่อปีจ้ะต่อ1เมตรนะจ๊ะคือคนที่จะมาใช้บริการจะต้องเป็นคนในชุมชนจริงๆค่ะเสียค่าใช้จ่าย25เหรียญ US ออสเตรเลียนะจ๊ะนี่คือต้นฟักทองจ้ะเพื่อนๆดูสิคือใครจะมาปลูกก็ได้นะนี่จ้ะมีทุกอย่างเลยนี่ต้นทานตะวันนะจ๊ะมีพริกหวานด้วยจ้ะอันนี้เป็นของใครไม่รู้นะจ๊ะมีพริกหวานมีต้นหอมมีคะน้าจ้ะมีต้นผักอีตู่ด้วยจ้ะเพื่อนๆหรือใบแบงลักนะจ๊ะนี่นี่เป็นกะเพราขาวจ้ะส่วนด้านนี้เป็นกะเพราขาวนะจ๊ะมีตะไคร้ด้วยจ้ะมะเขือเทศมะเขือจ้าดูสิเพื่อนๆนี่นะจ๊ะพริกดกมากเลยจ้ะเพื่อนๆดูสิมีอันนี้ด้วยจ้าต้นกระเจี๊ยบจ้ะเพื่อนๆดูสิลูกกระเจี๊ยบจ้ะดูจ้ะนี่นะจ๊ะดูพริกชี้ฟ้าเขียวจ้ะเพื่อนๆดูคนสุกนะสีแดงเขียวเชียวจ้ะโอ้พริกดกมากเลยจ้ะเพื่อนๆดูสิพริกขี้หนูนะจ๊ะจ้ะดูสิจ๊ะอันนี้ต้นข้าวโพดนะจ๊ะนี่ข้าวโพดอ่อนจ้ะดูสิจ๊ะอันนี้เป็นมะเขือม่วงนะจ๊ะเพื่อนๆดูสิลูกใหญ่มากเลยจ้ะมะเขือม่วงจ้ะมะเขือกระโปงม้าไงอันนี้เป็นต้นงานะจ๊ะต้นใบงาจ้ะใบไม้ญี่ปุ่นเหรออันนี้ใบงาที่สำหรับคนเกาหลีเอาไปกินกับหมูกระทะหมูย่างไงจ๊ะนี่คือต้นใบงานะจ๊ะดูสิเพื่อนๆอันนี้ต้นมันสำปะหลังนะจ๊ะเนี่ยดูต้นมาสับปะหลังจ้ะมีต้นกล้วยด้วยจ้าโอ้ดูสิเพื่อนๆมีสารพัดผักเลยจ้ะเพราะว่าชุมชนนี้จะมีทั้งคนไทยมีคนลาวมีฝรั่งมีเอาบอริจินิสมีคนมงมาแถวบริการด้วยนะจ๊ะนี่เป็นพื้นที่ของราชการนะจ๊ะคือใครจะมาใช้บริการก็ได้จะต้องเสียค่าธรรมเนียมให้เขา25เหรียญดอลลาร์ออสเตรเลียต่อปีจ้ะต่อ1เมตรนะจ๊ะเป็นการเล่นเบสนะจ๊ะไม่ใช่เดี๋ยวต้นกระเพราไปเดี๋ยวมันจะมีคนมาทุกวันจันทร์อะไรเขาจะมีเจ้าหน้าที่นั่งประจำอยู่ออฟฟิศนะจ๊ะตรงนั้นที่เห็นออฟฟิศเขาอยู่แล้วจ้ะนี่ไงเขาจะมีน้ำให้บริการด้วยจ้ะน้ำฟรีนี่นะจ๊ะเป็นดอกแคร์แดงจ้ะเพื่อนๆดูสิจ๊ะดอกแคแดงสวยมากเลยจ้าดูสิเพื่อนๆอู้ยเป็นตาอ่อนซ่อนเนาะโอ้ยเนาะหาเหรออืมอันนี้ดอกแคแดงจ้าเพื่อนๆดูสิจ้าสวยมากเลยจ้าดอกแคแดงดูสิพริกจ้าพริกขี้หนูสวนจ้าดกมากเลยจ้าดอกมะเขือยังงามเลยดอกมะเขือนะมะเขือกำลังออกดอกจ้านี่ตะไคร้หอมๆจ้าเจ๊จะไปถ่ายด้านนู้นให้อีกนะจ๊ะยาวมากเลยจ้ะสวนนี้มาชมสวนกับเจ๊กันเลยมาเจ๊คลิปนี้อาจจะเยอะหน่อยยาวหน่อยนะคะเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆเห็นพืชผักผลไม้ที่ว่าในเมืองแคนออสเตรเลียปลูกได้เหมือนบ้านเราเลยจ้ะ
ราะว่าอากาศที่นี่จะคล้ายๆบ้านเรานะดูสิไอ้นี่เป็นต้นยางต้นนะหรือว่าต้นน้ำนมบ้านเรานะจ๊ะเพื่อนๆดูสิจ๊ะอ้าวมีดอกรักด้วยจ้าดอกรักสำหรับไหว้ครูนะจ๊ะนี่ดูสิตายตายแต่ตายเพื่อนๆดูสิจ๊ะดูสิดอกไม้แพรพันเหมือนบ้านเราเลยจ้ะนี่สิมะละกอจ้ะมะละกอต้นเตี้ยๆมากเลยดกมากเลยจ้าดูสิเพื่อนๆจ้ะดูสิจ้ะดกมากเลยจ้ะนี่นะต้นนี้เขาเรียกต้นทูนนะจ๊ะที่กินกับส้มตำจ้ะดูสิจ๊ะต้นใหญ่สวยมากเลยจ้าเพื่อนๆตามเจ๊มาเลยจ้าตามเจ๊มาเลยนะจ๊ะเรามาสวนนี้เหมือนกันเราออกกำลังกายจ้าเพราะว่าก็พื้นที่ใหญ่พอสมควรจ้ะก็เหมือนกับว่าเราออกกำลังกายตอนเช้าหรือตอนบ่ายนะจ๊ะอ้าวมะเขือเหลืองนะจ๊ะหรือว่าอีสานเรียกมะเขือขื่นจ้ะมีด้วยจ้าต้นซ่อนหลายจ้าอันนี้ต้นดอกแคร์นะจ๊ะต้นนี้จ้าสวยมากเลยจ้ะเพื่อนๆดูสิตายแต่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 ตายในสวนน้องเอ็นสวนไหนจ้านี่สวนน้องเอ็นนะจ้ามีตะไคร้หอมๆจ้านี่มีต้นแดงรักด้วยนะจ้าหรือผักอีตู่จ้าต้นอะไรคะนี่ต้นหญ้าเอาไว้ทำอะไรอ่ะมาดูแลอ๋อดูสิสวยมากเลยต้นหญ้านะนี่เป็นเราคิดว่ากินได้คิดว่ากินได้จ้ะอุ๊ยนี่ต้นขิงใช่ไหมน้องเอเนี่ยดูสิเพื่อนๆป่าขิงดกมากเลยจ้าดูสิตายแล้วต้นขิงอ่อนๆดูสิเพื่อนๆอุ๊ยหอมมากเลยดูสิจิ้มส้มตำพอดีเลยดกมากเลยจ้าเดี๋ยวมาถ่ายฝั่งนี้ก่อนนะจ้าอันนี้ต้นมะลุมจ้ะเพื่อนๆดูสิดูต้นมะลุมจ้ะเพื่อนๆดูสิจ้ามะลุมอ่อนๆจ้ะดูสิตายแล้วโอ้ยตายแล้วเพื่อนๆจ้าต้นกล้วยอ่อนๆต้นกล้วยจ้ะเตี้ยๆมากเลยนะอ้าวมาเจออีกต้นหนึ่งจ้าผักบุ้งจ้าดูสิผักที่นี่เขาปลูกปลอดสารพิษนะจ้าปลอดจากยาฆ่าแมลงจ้าไม่มียาฆ่าแมลงเลยจ้านี่ดูสิเพื่อนๆสวยมากเลยจ้าดูสิโอ้ตรงนี้นะจ้าเป็นออฟฟิศเขาจ้าเป็นออฟฟิศของคนดูแลสวนนะจ้าจะมีเจ้าหน้าที่มาทุกวันจันทร์จ้าถ้าใครอยากจะมาใช้บริการต้องมาติดต่อที่นี่ชำระค่าธรรมเนียม25เหรียญออสเตรเลียต่อปีจ้ะแต่วันนี้เขากลับบ้านไปแล้วนะจ๊ะเจ้าหน้าที่เพราะนี่ตอนนี้เจี๊ยมาตอน5โมงเย็นแล้วจ้ะเป็นเวลาใกล้จะอากาศไม่ร้อนมากนี่นะจ๊ะเป็นออฟฟิศจ้ะเขาจะมีถาดต่างๆให้ใช้นะนี่ใช้ฟรีนะจ๊ะของส่วนรวมจ้ะเพื่อนๆจะมีรถเข็นจะมีกระถางต่างๆที่รดน้ำให้ใช้บริการจ้ะมาดูกับเจเลยจ้าอันนี้เป็นต้นเผือกอ่ะจ้ะนี่เพื่อนๆอันนี้คือต้นเผือกจ้ะสวนเผือกอ่ะจ้ะตรงนี้จ้ะฝั่งด้านนี้นะจ้าเจอต้นพริกอีกแล้วจ้าลูกดกมากจ้ะเพื่อนๆดูสิโอ้ยไปตอนซ่อนหลายจ้าดูสิเพื่อนมาเจอต้นมะละอีกแล้วจ้าดูสิจ้ามะละเขียวน่ารักสวยเชียวเพื่อนๆผักที่นี่เป็นผักปลอดสารพิษนะจ้าเพราะว่าเขาห้ามใช้ยาฆ่าแมลงในสวนนี้จ้านี่ต้นมะละกอนะจ้าตรงนี้ก็เป็นต้นแก้วมังกรจ้ะเพื่อนๆแก้วมังกรจ้ะแต่ยังไม่ออกดอกไม่ออก
นี่ไงจ๊ะนี่ไงจ๊ะดอกมาแล้วจ้ะออกดอกแล้วกำลังจะแห้งอันนี้ต้นมันสำปะหลังนะจ๊ะต้นมันสำปะหลังจ้ะดูสิพริกนี่เยอะมากเลยนะเพื่อนๆนี่มีใครมาเก็บเลยดูสิดกมากมากเลยอันนี้เป็นป่าอ้อยนะจ๊ะดูสิป่าอ้อยจ้าป่าอ้อยนะจ๊ะตรงนี้เป็นป่าอ้อยจ้ะถ้าจากป่าอ้อยมานะจ๊ะตรงนี้จะเป็นมะละกอต้นเล็กจ้ะแต่ดกออกดกเด็กดกมากเลยจ้าถัดมาตรงนี้นะจ๊ะดูสิต้นเตี้ยมากเลยเพื่อนๆขนุนจ้ะออกโคตรดกเลยไม่ต้องว่าว่าดกธรรมดานะดูสิต้องบอกว่าโคตรดกเลยจ้ะนี่คือระดับสายตาเจ๋เลยนะดูสิต้นขนาดนี้นะดูต้นนี้นะเดี๋ยวถ่ายให้ดูไกลๆนะนี่ว่าดกขนาดไหนแล้วต้นไม่สูงเลยนะแต่โคตรดกเลยจ้ะจ้าอันนี้เป็นต้นมะนาวนะจ๊ะส่วนนี้นะเขาจะมีใครเป็นเจ้าของก็ได้นะแต่ว่าเวลามาเก็บนี้สามารถมาเก็บของคนอื่นได้จ้ะไม่ผิดกฎหมายจ้ะนี่ไงจ้ะเพื่อนๆดูสิมะนาวดกมากเลยจ้ะมะนาวเขียวนะดูโคตรดกเลยดูสิเพื่อนๆดกมากเลยจ้ะต้นมะนาวนะจ๊ะนี่จ้ะอันนี้เป็นต้นน่าจะเป็นต้นราสเบอร์รี่หรือว่าบลูเบอร์รี่ก็ไม่รู้มอนเบอร์รี่ก็ไม่รู้นะต้นนี้จ้ต้นใหญ่จ้ะแต่ว่าเจ๊ยังไม่เห็นดอกมันจ้ะยังไม่เห็นลูกมันตายแล้วเพื่อนๆจ๋าขนุนนะต้นนี้นะต้นที่สองจ้ะดูสิจะบอกมหาโคตรดกจ้ะดูสิเพื่อนๆดูสิลูกอ่ะโคตรดกเลยจ้าเพื่อนๆดูสิจ้าดูสิต้องบอกว่าโคตรดกเลยนะแบบนี้เนี่ยมหาโคตรดกจ้าตายแล้วโอ้ยน่าต้นนี้ได้ประมาณเกือบ50ลูกนะต่อต้นเดียวจ้าดกมากเลยจ้าต้นนี้ดกมากอ่ะจริงอันนี้ต้นมะนาวอยู่นะจ้ามะนาวเขียวจ้ะดกต้นนี้ก็ดกเหมือนกันจ้ะตายแล้วเพื่อนๆเจ๊มาเดินนี่เจ๊เพลินเลยนะเพลินเลยจ้าถ้าเจ๊บ้านอยู่ในเมืองแล้วเจ๊จะมาทำสวนมาเช่าพื้นที่สัก1เมตรนะทำไร่ถือว่าได้ออกกำลังกายไปด้วยได้สูดอากาศบริสุทธิ์ไปด้วยจ้ะนี่นะจ๊ะตอนนี้เป็นเวลา5โมงกว่านะจ๊ะอันนี้เป็นมะเขือจ้ามะเขือม่วงนะจ๊ะดูสิดกด้วยจ้ะต้นนี้จ้าโอ้ยตายแล้วอันนี้ต้นมะลุมนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าดูสิเขาปล่อยไว้ให้มันแก่เหลืองเลยอ่ะดอกแคร์อ๋อดอกแคร์จะโทษทีแต่ต้นเหลือต้นมะลุมเลยนะตายแล้วมีต้นนี้ด้วยนี่จ้ะอันนี้เขาไปทำเฮิร์บนะทำอาหารฝรั่งจากต้นนี้จ้ะเห็นแล้วอันนี้ต้นฟักทองจ้ะเพื่อนๆดูดิดอกสวยมากเลยอ่ะเพื่อนๆที่จะแบกให้ดูนะดูสิดอกเต็มเลยอ่ะดูเพื่อนๆฟักทองนะไปใส่แกงนะดกมากไม่มีใครมาใช้บริการมันเลยอ่ะนี่ต้นสับปะรดนะจ๊ะนี่อันนี้สับปะรดจ้าดูสิออกลูกมีทั้งหมด5ต้นออกลูกทุกต้นเลยจ้ะโอ้ยตายที่นี่นะถ้าใครไม่เป็นสมาชิกไม่สามารถเข้าได้นะเพราะว่าเขาจะให้กุญแจสมาชิกทุกคนจ้ะเ
พ่อก็ใช้กุญแจเปิดปิดประตูนะใครจะมาใช้บริการก็ได้ถ้ามีกุญแจจ้ะต้องเป็นสมาชิกก่อนนะจ๊ะโอ้ตาย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 แล้วจ้าข้างนอกริมรั้วนะเจ๊เห็นต้นถั่วฝักยาวสโนพีหรือนะจ๊ะดูสิต้นเพื่อนอ้อยต้นอ้อยน่ากินมากเลยดูสิถ้าจะหวานน่าลำใหญ่มากเลยเพื่อนเพื่อนเหมือนอ้อยเวียดนามที่เขาเอาไปขันน้ำเลยนะจ้าจบกันสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะสวัสดีจ้า